ขณะดเดียวกันการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บริษัทต่างๆต้องหนีความเสี่ยงจากไต้หวันหันไปสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอื่นๆรวมทั้งอาเซียนเช่นมาเลเซียเปิดแผน5ปีสิ้นสุดปี2568คาดว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะมีสัดส่วนต่อ GDP ประเทศถึงร้อยละ8พร้อมเปลี่ยนโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเพิ่มการลงทุนด้านการออกแบบและการวิจัยเช่นเดียวกันกับเวียดนามนะคะที่เขาออกมาตรการยกเว้นภาษีอย่างน้อย4ปีให้บริษัทเทคโนโลยีและสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแรงงานอย่างไรก็ตามมาดาผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายหลักของโลกมากกว่าร้อยละ70ตอนนี้ยังคงอยู่ในทวีปเอเชียค่ะ ทั้งนี้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชิปนะคะผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำจะกระจายอยู่ทั่วโลกอาทิกลุ่ม fabless เป็นบริษัทออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าประกอบไปด้วยบริษัทหลักๆนะคะก็คือ Qualcomm, Apple, Nvidia, AMD, Mediatek ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไต้หวันค่ะ โดยบริษัทเหล่านี้เขาจะจ้างโรงงานผลิตชิปที่เรียกว่า foundry หรือว่า fab ที่มีไม่กี่บริษัทที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซึ่งได้แก่ TSMC ของไต้หวันแล้วก็ซัมซุงของเกาหลีใต้ทีนี้หากไปพิจารณาถึงห่วงโซ่การผลิตของประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังขาดห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำในส่วนของ wafer fabrication ค่ะ ประเทศไทยเริ่มมีสถียภาพทางการเมืองมากขึ้นรัฐบาลจึงออกนโยบายส่งเสริม12อุตสาหกรรมเป้าหมายแบบเร่งด่วนโดยมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลสูงสุด5-8ปีและกรณีลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นอีก2ปีหรือลดหย่อนภาษีร้อยละ50-3ปีค่ะ โดยในเดือนกันยายนปีนี้ยอดขอส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่ารวม4 3 6 1 8 9ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีอุตสาหกรรมต้นน้ำแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าล่าสุดในกลุ่มบริษัทโซนี่เซมิคอนดักเตอร์โซลูชันประกาศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิปประเภทเซ็นเซอร์รูปภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะมูลค่ากว่า2,500ล้านบาท และเพื่อให้มาตรการดึงดูดการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น BOI จึงมียุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี2566ด้วยโดยปรับสิทธิประโยชน์ของกิจการผลิตเวเฟอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำที่สำคัญด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดถึง13ปีจากเดิมที่ยกเว้นแค่10ปีตามพรบรส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเตรียมใช้พรบกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการและได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงทุนจากกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า10,000ล้านบาท ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมปัจจัยด้านอื่นๆที่จําเป็นด้วยนะคะอย่างเช่นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคโลจิสติกและแรงงานทักษะสูงโดยขณะนี้ B.O.I. อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทเป้าหมายหลายแห่งทั้งของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ E.E.C. Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ p n n ช่อง16นะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ